นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมรายการสปีดไรเดอร์นะฮะถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะฮะแต่ว่ายังอยู่กับพวกเรา3คนนะฮะต้องบอกว่ายังคงนี่ฮะสามารถส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาได้นะไม่ว่าจะสอบถามคำถามนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางพี่โอ้นทางช่างวีหรือว่าทางรายการของเราครับในเรื่องที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ล้วนๆนะครับและแน่นอนครับเราก็ยังมีเสื้อมาแจกไปจนถึงแว่นตาด้วยนะครับก่อนอื่นครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับไม่ว่าจะเป็นนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ M Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานี่เรามีคำถามมาทางไลฟ์สดด้วยนะฮะแต่ในส่วนของทางดูทาง Tourishan 691นะฮะหรือว่า SMS นะครับก็สามารถ SMS เข้ามาได้นะครับที่เบอร์4827772พิมพ์4แล้วเว้นวรรคตามด้วยข้อความครับหรือว่าโทรเข้ามาได้ครับที่เบอร์025309496-98นะครับนะมาดูคำถามทางไลฟ์สดนะฮะวันที่13นี้ช่างวีจะมาแข่งที่สนามตากหรือเปล่าครับอย่างเรื่องของฝนครับกลัวฝนนะครับทำไมอ่ะเพราะมันไกลครับจากเพชรบูรณ์มา300 โลครับแต่เขาก็เคยไปเอาถ้วยมาแล้วนี่ไงนี่ไงเขาเคยไปหยิบมาแล้วนะครับที่จังหวัดตากนะครับแต่ว่าเคยไปรับแชมป์มาแล้วใช่เพราะตอนนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับป้าเพื่อนๆทางไลฟ์สดหรือว่าทางช่องอย่างวันนี้ที่ช่างวีมาเนี่ยจริงๆแล้วคุณแม่ครับต้องคุยอย่างนี้ครับคุณแม่ของช่างวีไม่สบายตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็อยู่ค่อนข้างนะครับก็อยู่หลายวันต่อเนื่องแล้วจริงๆแล้วอาจารย์ก็ยังเรียนว่าจะมาได้ไหมตอนแรกก็จะคือได้โพสต์กันไปแล้วอะไรไปแล้วก็เลยให้วีเขาขอญาติคุณแม่ว่ายังไงแม่เขาบอกว่ามาได้นะครับเพราะตอนนี้ในเรื่องของการออกแข่งเนี่ยอาจารย์อยากให้ช่างวีเนี่ยดูแลคุณแม่ก่อนนะครับถ้าคุณแม่หายดีแล้วกลับบ้านแล้วอะไรแล้วเพราะตอนนี้คุณแม่อยู่โรงพยาบาลตอนนี้พี่ชายน้องๆก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลกันอยู่ขอบคุณมากเลยเพราะว่าได้รับปากเพื่อนๆแล้วทางช่องสปีดชาแนลของพวกเราแล้วก็ช่างวีก็เลยให้มาก็คิดว่ามาถึงตรงนี้ออกบ้านเราตั้งแต่เพชรบูรณ์ตั้งแต่6โมงเช้าครับใช่ครับ6:30 น.เนี่ยช่างวีไม่นอนละ6โมงเช้าก็โทรหาอาจารย์แล้วว่าอาจารย์ผมจะออกผมบอกเฮ้ยเตรียมตัวให้พร้อมเลยแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดหมายโดยปลอดภัยมาถึงนี่แล้วนะครับก็มาดูคำถามอื่นทางไลฟ์สดนะครับเขาบอกว่าเครื่องใบพัดทำแรงได้หรือเปล่าครับเขาว่าเครื่องใบพัดทำไม่แรงฮะช่างวีอ๋อได้ครับวีคุยได้เลยมันยังไงมันมีเทคนิคมีเทคนิคของมันอยู่ครับครับพอบอกได้ไหมก็ขั้นแรกก็ต้องทำให้มันสมบูรณ์ก่อนเลยทำให้มันสมบูรณ์มันก็แรงแน่ๆอยู่แล้วครับจริงๆรถเดิมๆมันก็ต้องใช่ครับความเร็วเดิมๆมาตรฐานมันมาตั้ง190กว่าท่อสูบเติมไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็มาได้นะครับพี่กัดก็200เหมือนกันนั่นไงมีโฟนอินเข้ามาด้วยฮะอ้าวสวัสดีครับคุณตุ้มสวัสดีครับคุณตุ้มครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณตุ้มสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับคุณตุ้มครับครับผมเคยโทรมาถามเรื่องรถ2จังหวะนี่ครับผมครับรถแบบว่า KR หรือ NSR TZ Mจำได้พี่จำได้จำได้เกียบมากอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราไปอุดไอ้พอร์ตไอ้เสียอย่างเงี้ยเขาสามารถทำได้หรือเปล่าครับผมอ๋อจริงๆแล้วทำได้ครับคุณตุ้มจริงๆแล้วงานโมดิฟายมันจะเข้าไปในโหมดของโมดิฟายแล้วครับเพราะว่าอย่างที่คุณตุ้มถามว่าในพอร์ตรวยเสียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นงานโมดิฟายครับถ้าเกิดเราไปเปิดพอร์ตเข้าไปครับทำได้ครับผมตอนนี้คุณตุ้มใช้รถอะไรอยู่ใช้รถอะไรอยู่ครับอ๋อรถNSR นี่ครับผมแล้วก็มีแบบว่ารถ TZM เนี่ยอ๋อมีหลายคันแต่ว่าขม่าวมันค้างเหมือนไก่วาวมันไม่เปิดเนี่ยใช่ครับถอดล้างได้ครับคุณตุ้มถอดล้างได้เลยสตาร์ทแล้วก็แบบว่าเร่งไม่ออกครับผมครับจริงๆแล้วก็ถอดเช็คได้พวกนี้ถอดแล้วก็ทำความสะอาดซะที่ขม่าวนะครับมันเป็นเหมือนกับยังไงอ่ะเป็นก้อนหรือเป็นผงไปแล้วก็ทำความสะอาดตรงนั้นออกไปแล้วก็ใช้ได้แล้วครับผมไม่ยากหรอกครับเราคือว่าคือตัดปัญหาไปตรงที่ว่าเราไปถอดพวกระบบโซลมอเตอร์อะไรเงี้ยครับแล้วต่อตรงได้ไหมครับผมจริงๆไม่ควรถอดครับ
พี่ตุ้ม RC Valve เนี่ยจริงๆแล้วควรจะอยู่เป็นการเค้าเรียกอะไรเป็นระบบ Valve ของ Honda ที่กำหนดการเปิดปิดด้วยรอบเครื่องแล้วก็ใช้ไฟฟ้าในตัวเปิดโดยผ่านกล่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าเผื่อว่าไปเปิดออกมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการที่แบบว่ารอบต้นเนี่ยมันไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวช่วยแล้วจะรอเช่นเดียวกันถ้าระบบ Valve 2จังหวะทุกๆตัวนะฮะในส่วนของรถ150ถ้าเผื่อว่าเป็น KR ก็จะเป็น KIPS ในส่วนของ Honda ก็จะเป็น RC Valve ในส่วนของ Yamaha ก็จะเป็น YPVS ซึ่ง YPVS กับ RC Valve เนี่ยจะใช้ระบบไฟฟ้าผ่านกล่องอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันถ้าเผื่อว่าไปถอดออกแล้วล็อกก็เท่ากับว่าเหมือนกับคราวเนี้ยไอเสียจะออกอย่างเดียวแต่ว่า ID ที่เข้ามันไม่สัมพันธ์กันไม่แล้วการออกตัวถ้าใช้สมบูรณ์มันจึงต้องมีการใช้รอบที่สูงมันจะขี่ยากยากแต่ถ้าขี่แบบธรรมดาไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เร่งปุ๊บแล้วมันจะไม่มาเลยมันจะมันนี่แวดไปใช่จะรอรอบแล้วมันจะเวลาเราการขับขี่ออกถนนหลวงหรืออะไรเงี้ยจะเป็นอะไรที่ลำบากมากครับไม่ควรถอดออกครับผมครับก็ว่าขมาวมันก่อแล้วแบบว่าเร่งแล้วตีนต้นนี่มันจะสะดุดเขาทอดแล้วตีนปลายมันจะอ้านเขาผมขั้นแรกถอดมาล้างก่อนถอดมาล้างเลยทำความสะอาดก่อนพี่วีเคยเจอไหมกรณีนี้เจอไหมช่างวีเจอครับแน่ๆต้องมีแบตเตอรี่ที่ดีด้วยครับอ๋อแบตเตอรี่เช็คหรือเปล่าถ้าเผื่อว่าแบตเตอรี่ไม่สมบูรณ์ไม่มีแบตก็ผิดปกติแล้วครับครับก็ไม่เวิร์กนะแบตนะมีครับผมแต่ทีนี้ว่ามันเกิดจากไอ้ระบบเข้ามาช่องพอร์ตไอเสียเนี่ยครับผมไอตัววาล์วพวกนี้มันค้างครับผมต้องถอดอันนี้เดาได้ว่าพี่ตุ้มเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้รอบสูงบ่อยนักใช่มันทำให้เวลาที่ขับขี่เนี่ยวาล์วมันไม่ได้เปิดบ่อยมันไม่ได้เปิดจนสุดบ่อยพอไม่ได้เปิดสุดบ่อยปุ๊บมันก็จะมีคราบเข้าเมาไปในจุดนั้นน่ะไปในจุดที่เปิดไม่สุดอ่ะแล้วพอเราอยากจะเปิดสุดขึ้นมาเนี่ยวาล์วมันก็เปิดไปไม่ได้แล้วเพราะมีคราบขมเหลาค้างทำให้คาอยู่นั้นมันเลยทำให้สะดุดใช่เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยที่พี่ถอดมาล้างครับพี่ตุ้มถอดรถถอดเสื้อสูบถอดวาล์ว RC วาล์วหรือว่าถ้าเป็น NSR ก็ RC วาล์วนะครับถ้าเป็น Yamaha ก็อย่างที่บอกฮะที่คุณตู่บอกก็คือ YPBS นะครับก็ถอดมาล้างถ้าครับเพราะว่าจริงๆมันล้างด้วยโซล่าก็ได้หรือจะเป็นเบนซินก็ได้นะครับล้างเสร็จแล้วประกอบเหมือนเดิมก็ใช้ได้แล้วครับไม่ยากหรอกครับตรวจเช็คแบตเตอรี่ด้วยครับผมขี่ในกรุงเทพแบบว่ารถมันก็เยอะบางทีเราก็บิดไม่สุดนะใช่ครับมันอย่างนี้แหละพี่ใช่ครับธรรมดามันไล่แบบว่าเกียร์สองทีเองได้ครับยังไงเพื่อนแบบว่าใช่ครับมันไปไหนไม่ได้แล้วครับผมแต่ถ้ามีทางโล่งๆอ่ะพี่ไม่เป็นที่ต้องซัดถึงเกียร์หกก็ได้นะซัดหนึ่งสองสามให้แบบมันแบบซัดให้แบบเหมือนอยู่ที่แบบรอบเลดไลน์ก็พอใช่ครับนึกออกปะคือไม่เป็นที่ต้องลากแบบถึงเลดไลน์ถึงเกียร์6แต่ว่า1 2 3อย่างเงี้ยให้มันไล่ให้แบบมันมีความร้อนออกมาเผาไหม้ให้มันไล่มันคือโดยรวมๆแล้วเนี่ย 4,000 รอบถึง 6,000 รอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็น RC Valve นะครับหรือเป็นแค่คลิปวาล์วของ Kawasaki หรือทั้ง YPBS เนี่ยจะเป็นตัวช่วงที่ไฟนะครับกำลังตื่นเปลี่ยนตัวนะกำลังกลับตัวขึ้นไปจากไฟแก่ขึ้นกำลังจะโหลดเนี่ยตรงนี้แหละครับสำคัญที่สุดถ้าวาล์วเราไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะรอรอบทันทีแล้วรอมากมายเลยครับแล้วก็สะอึกในช่วงนี้เหมือนพูดง่ายๆว่าเขย่าเลยเออรถกว่าจะไปได้สรุปคืออันนี้พี่ตุ้มอยู่กรุงเทพใช่ไหมพี่ตุ้มลองสามารถเข้ามาอยู่บางนาครับผมพี่ตุ้มเอามาให้พี่อ้นล้างวาล์วก็ได้ถ้าให้จานอ้วนเนี่ยได้ทำวัดใน CBR ครับผมได้เอามาได้เลยครับมาได้เลยครับยินดีต้อนรับครับผมแต่ผมก็สนใจรถสองจังหวะมาขอเล่นสองจังหวะของเกาะไอ้โอ้เพราะยังไงคุยกับอาจารย์ได้ตลอดเพราะให้เข้ามาที่เฟซอาจารย์ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันรายละเอียดเพราะว่าทำการบ้านกันว่าคุณตุ้มชอบอะไรแบบไหนยังไงแล้วเรามาสื่อสารกันเดี๋ยวผมมีทิปดีๆแนะนำนะว่าทำยังไงกับการใช้RC Valve หรือว่า PVS หรือว่าเป็นเคคลิปวาล์วของคาวาเนี่ยทำยังไงถึงจะมีวิธีป้องกันไม่ให้ขมเหลาไปเกาะตรงนั้นนะครับผมมีวิธีแนะนำได้ครับประมาณนี้ก่อนครับผมนะครับแล้วถ้ารถไอ้ CBR ครับผมคาบูครับกับ R15 รุ่นใหม่เนี่ยแล้วถ้าผมจะไปซื้อ R15 ตัวใหม่เนี่ยแล้วไปปรึกษาการอ้วนได้ได้ครับยินดีครับคุณตุ้มครับมาได้เลยเอาเบอร์โทรอาจารย์ไว้เลยครับเดี๋ยวไงโทรคุยกันนะครับผมครับผมได้ครับมีเบอร์โทรมีไหมครับมีเบอร์อาจารย์อย่างเนี่ยขึ้นหน้าจอแล้วเอาเบอร์โทรอาจารย์ไว้เลยครับผมโอเค
ครับโรงเรียนจำลองที่ว่าไประเบิดตึกแล้วใช่ครับลมอ่ะใช่ครับผมใช่ครับครับผมตรงนั้นเลยคุณตุ้มครับผมครับครับขอบคุณคุณตุ้มครับขอบคุณพี่ตุ้มครับตุ้มครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทีมงานด้วยครับผมครับสวัสดีครับผมนี่เดี๋ยวมาพูดกันต่อเนี่ยที่บอกว่าไอ้ตัวใบพัดเนี่ยมีท่อทำเครื่องสมบูรณ์ก่อนแล้วไงใช่ครับทำเครื่องให้สมบูรณ์ก่อนแล้วไงต่อก็ถ้าเพิ่มเติมว่าหาท่อหาท่อหนึ่งใบต้องล็อกคลิปไหมไม่ต้องครับไม่ต้องปล่อยให้แบบมันอิสระงั้นให้มันตามกลไกของมันใช่ครับถ้ามันสมบูรณ์แล้วทุกอย่างมันก็ใช่ไหมเดิมเดิมมันวิ่งเกือบ200แล้วใช่ครับเพิ่มเติมท่อไปอีกก็สบายทะลุใช่ครับแน่นอนสูบทะลุไม่ใช่จริงๆแล้วรถจริงๆแล้วรถมันวิ่งได้อยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยระยะทางไงมันจะได้เร็วได้ช้าก็อยู่ที่ระยะทางจริงๆแล้วความเร็ว200เนี่ย195เนี่ยของสแตนดาร์ดอย่างKawasaki KR เนี่ยอย่างตัวนี้เดิมๆ175ถึง195ถ้าเราปรับสเตอร์ถึง195ได้แต่ว่าแล้วแต่ระยะทางที่เราวิ่งนะครับสมมุติว่าเราวิ่ง200ที่1กิโลนะครับแต่ถ้าเราโมดิฟายแล้วเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แล้วอาจจะได้200ที่900เมตรหรือ800เมตรหรือ700เมตรหรือ600เมตรตรงนี้แหละมันอยู่ที่งานโมดิฟายอธิบายเห็นภาพครับเพราะว่าตอนนี้อย่างงานที่อาจารย์รับงานเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าอาจารย์โมดิฟายเสร็จรถผมวิ่งเท่าไหร่เราก็บอกว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก200จริงๆแล้วเนี่ยการที่วิ่ง200เนี่ยบางท่านฟังอาจจะบอกว่าทำไมอาจารย์ทำให้ผมแล้วทำไมรถผมวิ่งน้อยเขาลืมถามไปครับว่าวิ่งเกียร์ไหนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเกียร์4เนี่ยของเราเข้าที่200แล้ว เพราะว่า200ปุ๊บเนี่ยอย่างเกียร์5เกียร์6เนี่ยเราก็บอกเลยว่าต้องลองไปเทสด้วยตัวเองเพราะว่าเราจะให้ลูกศิษย์ไปวิ่งเนี่ยอย่างช่างวีเองเนี่ยเทสเสร็จบอกอาจารย์วิ่ง200นะอาจารย์เกียร์4เรามา185 195 200เนี่ยเราบอกได้เพราะว่าความเร็วไม่สูงไงครับแต่ถ้าความเร็วเกิน200ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราต้องเรียนว่าอาจจะตาเราไม่ได้มองใหม่แล้วเพราะต้องมองถนนแล้วเพราะมันอันตรายมากครับเพราะจริงๆอย่าล้อเล่นนะครับของตรงนี้ครับคือจริงๆเนี่ยอยากให้คิดในมุมบวกว่าจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์อ้นหรือว่าจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ใดๆก็ตามแต่หรือว่าแนวคิดศรัทธาช่างคนไหนก็ตามแต่เนี่ยอยากให้มีอะไรเนี่ยให้คิดในมุมบวกให้คิดถึงความดีของกันและกันไม่ใช่ว่าอาจารย์อ้นทำวิ่งได้น้อยกว่าอาจารย์ที่ของผมวิ่งได้มากกว่าหรือแล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีวันมาเจอกันได้เลยถ้าเราไม่เปิดใจเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจงมีแต่ความจริงใจในความรู้สึกของอาจารย์เองครับมีแต่ความจริงใจในอาชีพเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีอะไรก็เราก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับสื่อสารแลกความคิดกันได้พูดถึงพวกในทางที่ดีนะเราก็บอกว่าเราอยากจะให้เพื่อนๆที่ทำรถอยู่เนี่ยที่รถวิ่งได้ในระดับไหนเนี่ยในความรู้สึกดีๆนะครับเอามาออกรายการพวกเราจะมาวันพุธก็ได้มาเจอกับอาจารย์ที่ได้เรามาพูดคุยกันในกระชับมิตรแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับครับผมตอนนี้ก็ยังคงเปิด SMS นะครับเมื่อกี้ก็มีพี่ตุ้มโทรมาแล้วนะครับแล้วหลายสายด้วยนะครับแล้วก็ไปถึง SMS ครับที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคต่ำด้วยข้อความนะครับอ้าวยังไงเวลาหมดแล้วเหรอโทรน่าเสียดายจริงๆครับวันนี้นะก็ต้องขอบคุณจริงๆสำหรับการที่แบบว่านำรถมาจากเพชรบูรณ์เลยนะฮะอยากจะฝากอะไรถึงสมาชิกแล้วก็แฟนคลับที่ติดตามอยู่ไหมอ่ะนิดนึงไม่ว่าจะทางไลฟ์สดหรือว่าจะทางท่องทวิชันหนุกอันหนึ่งด้วยฝากติดตามผลงานด้วยนะครับแล้วก็เจอได้ที่ไหนอะไรยังไงเจอได้ที่มี Facebook ครับFacebook ชื่อช่างวีนะจ๊ะครับช่างวีนะจ๊ะชื่ออย่างนี้เลยช่างวีนะจ๊ะนี่ไงภาษาไทยเลยใช่อ๋อนี่เลยขึ้นเพจแล้วครับวีให้เบอร์โทรไว้ด้วยครับเบอร์โทรอะไรติดต่อช่างวีได้ครับได้ครับเบอร์โทรอะไรครับ085ครับครับ051-4316ครับขออีกที085-051-4316ครับโอเคช่างวีเพชรบูรณ์นะครับฝากด้วยครับความรู้สึกดีพูดคุยได้ครับปรึกษาสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าแล้วก็อยากที่จะโมดิฟายรถนะในจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะมาหาช่างวีได้ครับส่วนกรุงเทพสาย2จังหวัดก็นี่เลยครับพี่อ้นห้วยขวางของเราครับยินดีครับนี่ก็ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ต้องขอบคุณนะพี่วีอีกครั้งขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับวันนี้นะมากครับแหมเวลาช่างสั้นเหลือเกินแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะได้รางวัลใหม่อะไรยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันอีกได้นะวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับสำหรับ Elf Moto Fortec ครับแรงดีมิ่งสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้อง Elf นะครับผ
พบกับพวกเราครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Television 691ครับทางช่องสปิชชั่นทางช่องสปิชชั่นกับรายการ Speed Rider โหวันนี้พูดเยอะต้องขออภัยด้วยวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ